ดาบตำรวจดรโกมลดุมลักษ um ์ uck, โชว์หนังสือจากสำนักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยชี้แจงสื่อยืนยันตนยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเกต็ตระบุพร้อมพูดคุยกับกลุ่มเห็นต่างเพื่อเดินหน้าทําหน้าที่จนกว่าจะหมดวาระอีกปีกว่าหลังจากที่ช่วงระยะเวลาร่วมหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีข่าวความขัดแย้งด้านการทํางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ตกับดาบตํารวจดกรโกมลดุมลักษ์ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ตจนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ตต้องเปิดประชุมวิสามันและมติที่ประชุมเสียงข้างมากมีการแต่งตั้งนายมารวด ทองยนรองประธานอิสลามประจําจังหวัดขึ้นทําหน้าที่ประธานอิสลามประจําจังหวัดนั้นทําให้ประชาชนเกิดความสับสนว่าแท้ที่จริงแล้วใครมีสิทธิปฏิบัติหน้าที่กันแน่เพราะต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิตามข้อกฎหมายนั้นล่าสุดดาบตํารวจดรโกมลดุมลักษ um ์ uck, ทำหนังสือสําคัญจากสํานักคณ,ณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเรื่องความเห็นของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยที่ระบุใจความสําคัญว่าการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนั้นนอกจากการ หนจากตำแหน่งหรือลาออกไปเองนั้นแล้วไม่อาจามีมติที่ประชุมทั้งสามารถหรือวิสามาันเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนยืนยันว่าตนยังคงทําหน้าที่ประธานอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ตเพียงคนเดียวถูกต้องตามหลักกฎหมายดาบตํารวจดรโกมลกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก ในส่วนของการบริหาร,หารองค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดภูเก็ตนั้นก่อนหน้านี้ได้มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเกต็ตกลุ่มหนึ่งได้มีการดําเนินการเรื่องการถอดถอนตนออกจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดภูเกต็ตโดยคณะกรรมการอิสลามส่วนหนึ่งได้ทําการประชุมซึ่งถือเป็นอํานาจหน้าที่ที่สามารถประชุมได้เพราะการประชุมวิสามันสามารถประชุมทุกเดือนแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมามีการตอดถอนตนออกจากตําแหน่งและมีการแต่งตั้งรองประธานอิสลามท่านหนึ่งขึ้นมาทำ หน้าที่แทนซึ่งตนเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่สามารถกระทําได้และเพื่อไม่ให้หน่วยงานของทางราชการและประชาชนเกิดความสับสนในฐานะของผู้ที่ดารงตําแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต ตนจึงทาหนังสือถึงคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อขอความเห็นว่าสามารถกระทําได้หรือไม่อย่างไรและมีหนังสือตอบกลับจากสํานักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้3ประเด็นประเด็นที่1เห็นว่าระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพุทธศักราช2542้อข้อ วัคแรกหมายความว่าเมื่อได้มีการประชุมอิหมมประจํามัสยิดในจังหวัดเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตามมาตรา23วัค2แห่งพรบการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540แล้วผู้ที่ได้รับคัดเลือกรวมกันทั้งหมดคือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะต้องประชุมครั้งแรกเพื่อให้ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการด้วยกันดํารงตําแหน่งเป็นประธานรองประธานเลขานุการและตําแหน่งอื่นๆตาม าจํเป็นดังนั้นการประชุมตามระเบียบอ้างถึงข้อ12นี้จึงหมายความถึงเฉพาะการประชุมสามัญเท่านั้นฉะนั้นการถอดถอนนี่ก็ถือว่า,าไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะยันถอดถอนนะครับซึ่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผมซึ่งผมทําหนังสือหารือไปแล้วนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลงมาที่ 31- 31นะครับความเห็นของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผมก็ไปดูเลยคะความความเห็นก็มันมีอยู่สามข้อ3ประเด็นแค่นั้นเองนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้ดารงตาแหน่งประธานนับจากพ้นจากตาแหน่งหรือลาออกไปเองนะครับไม่อาจมีมติทั้งสามัญและวิสามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นหมายความว่าที่คณะกรรมการเราที่กําการตรวจอนไม่มีอำนาจการตัวจอนนะครับนี่เลยบอกให้ท่านสุมนชนรับทราบว่าซึ่งผมในฐานะที่เป็นประธานอิสลามจังหวัดก็ยังเป็นประธานอิสลามจังหวัดคนเดิมอยู่ไม่มีคนที่สอง